ร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งแบบละครช่อง7ตื่นมาแล้วก็หน้าเป็นอย่างนี้เลยนะคะอากาศลอนดอนวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาวแต่ว่าแดดแรงมากคือจะบอกว่าทริปนี้ผิวแห้งมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาครีมกันแดดมาเลยไม่ได้ทาครีมกันแดดสักวันส่วนโลชั่นก็คือแวะซื้อที่สนามบินซื้อตัวนี้มาค่ะแล้วมันใช้ดีอ่ะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยใช้ยูซารีนมาก่อนคือรู้แหละว่าครีมเขาอะชุ่มชื่นแต่ก่อนอะไม่ชอบเพราะว่ามันหนาเนอะหนานะคะเหมือนเนื้อครีมมันชุ่มชื่นมากแล้วมันแบบค่อนข้างหนักมากแต่ว่าอันเนี้ยคนขายเขาบอกมันเป็นสูตรใหม่ค่ะที่ก็เลยอยากลองแล้วก็แบบมันติดไอ้ตรงเนี้ยเขียนว่าแบบเซรั่มเข้มข้นแตกตัวเป็นน้ำก็คือเวลาทาเนี่ยไอโลชั่นมันเนี่ยจะกลายเป็นน้ำเลยก็คือที่เขาเขียนไว้ด้านหลังเนี่ยคัตตี้แบบว่าขอติ๊กถูกหมดเลยโอเคซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนะถูกนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนาน12ชั่วโมงไหมไม่รู้รู้แต่ว่าวันแรกอ่ะไม่ได้ใช้แต่พอวันที่2อ่ะใช้คือผิวมันต่างกันคือวันแรกผิวแห้งมากวันที่2คือโอเคผิวแบบนุ่มๆชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเหมาะสำหรับใช้ทุกวันผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะซึ่งผิวหน้าคัตตี้เนี่ยค่อนข้างจะมันแต่ผิวตัวคัตตี้อ่ะค่อนข้างจะแห้งบางเบามากค่ะมันเหมือนกึ่งแบบไม่มีความเป็นครีมมี่เลยแล้วเนี่ยแตกตัวเป็นน้ำแล้วทาแล้วแบบเย็นผิวมากทุกคนเคยเห็นแต่ครีมอย่างเงี้ยที่เป็นเหมือนแบบครีมทาหน้าที่เป็นครีมทาตัวแล้วเป็นแบบเนี้ยคัตตี้เพิ่งเห็นอันเนี้ยครั้งแรกนะคะคือรู้สึกชอบมากอ่ะคัตตี้ว่าอันเนี้ยถ้าเอาไปใช้แบบอากาศแบบไปไอซ์แลนด์ฟินแลนด์อากาศแบบหนาวปราบเซียนอ่ะคัตตี้ว่าเนี้ยเอาอยู่นะเพราะปกติเวลาไปไอซ์แลนด์ฟินแลนด์หลายโลชั่นอ่ะเอาอยู่ยากแล้วพอเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราไปเมืองหนาวอ่ะเราต้องใส่เลกกิ้งใส่นู่นใส่นี่ใช่ไหมบางทีถ้าเวลาเป็นแบบเราทาครีมอ่ะที่เนื้อเนอะเราต้องรอให้มันแห้งก่อนแล้วเราถึงใส่เลกกิ้งได้แต่อันเนี้ยคือทาแล้วมันเบาไปกับผิวมันแห้งเลยเราก็ใส่เลกกิ้งเข้ามาได้ไม่ต้องเหนียวไม่ต้องเนอะหนาฮัลโหลทุกคนวันที่สองนะคะวันนี้ที่ลอนดอนคัตตี้มาในชุดของท็อปกับกางเกงนะคะเมดอัพแฟบริกค่ะนี้ด้วยแล้วก็เสื้อโค้ทของ Factory 12ค่ะวันนี้ใช้ลิปสติกสี Rosewood นะคะมี How to ใน IG Story ด้วยไม่รู้ว่าใครแบบได้ดู How to นี้หรือเปล่าสีโรสวูดสีโรสวูดนะคะแล้วปากใช้สีเรียลนูททาทั่วปากแล้วก็เอาโรสวูดมาทาอีกทีก็จะได้เมคอัพนี้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้ BB Herb แล้วก็ใช้ BB Herb เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปเล่นกันวันนี้คัตตี้มาในธีมโฮมเลสนะคะ wow. ส่วนคุณไดฟ์มาในธีมอะไรคะไม่รู้ธีมเด็กสยามนายชอบแกล้งว่าลืมเอากล้องเอาจริงเราไม่อยากได้แก้วแหวนเงินทองอะไรจากแฟนเลยนะเราต้องการแค่ให้แฟนถ่ายรูปให้เราแต่ว่าถ้าได้ด้วยก็ดี แต่ว่า priority คือขอเป็นถ่ายรูปค่ะ เดี๋ยวเงินหายเองอุ๊ยอยู่ดีก็มีผู้ชายเอาดอกไม้มาให้ รอเล่นค่ะคัตตี้ซื้อเองซื้อมาถ่ายรูป5ปอนด์ที่ชื่อว่า Biscuit Boutique นะคะหลังจากทานเบรคฟาสต์แล้วแบบไปเดินถ่ายรูปเล่นร้านดอกไม้หน้าโรงแรมมาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากใส่ชุดนั้นไปแล้วค่ะถ่ายรูปไปเยอะแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดมาค่ะเป็นเดรสสีชมพูนะคะเพราะว่าที่ Notting Hill จะมีเป็นตึกสีก็เลยอยากจะใส่สีชมพูไปถ่ายกับตึกตรงนั้นพร้อมกับดอกไม้ที่เราซื้อมาเป็นพร้อมนะคะแล้วก็แอบแบบอยากใส่ Leopard ลายเสือถ่ายกับคาเฟ่นะแล้วก็เลยพกชุดไปเปลี่ยนซึ่งมีแค่ถุงเดียวเท่านั้นมีพกเผื่อเพื่อนด้วยนะชุดเราแบบเป็นชุดซัมเมอร์มันยัดแค่เนี้ยเสร็จง่ายสบายมากนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงสำหรับใครที่แบบไม่อยากลงรูปชุดซ้ำอ่ะเพราะว่าชุดแคตตี้เยอะมากนะคะนี่รออูเบอร์มารับค่ะเรียกเป็น Uber Executive นะคะเพราะว่าไปไกล Uber X ไม่ไหวค่ะคุณไดฟ์เขาจะอ้วกเขาบอกเขาจะอ้วกเพราะว่ารถมันจะแบบเหมือนตึกๆๆๆๆๆ
เบอร์อันนี้จ่ายแพงกว่าแต่ก็คุ้มนะเพราะคนขับหล่อหล่อปะคนขับกับคนนั่งใครหล่อกันก็ต้องคนขับสิเพราะว่าคุณนายเขาถ่อมตัวใช่ไหมคะทุกคนนี่ให้ดูเรามีดอกไม้ด้วยค่ะถ่ายเสร็จก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละทุกคน Starbucks สีน่ารักมากค่ะตอนนี้อยู่แถว Notting Hill นะคะสรุปว่ายังไม่ถึงคาเฟ่จุดหมายแต่เมื่อกี้เหลือไปเห็นนันโดค่ะคุณไดฟ์ก็เลยบอกไดฟ์เวอร์ว่าขอลงที่นันโดละกันเอาจริงพวกร้านต่างๆที่นี่มันน่ารักเนาะไม่ว่าร้านไหนก็แบบโฟโตจีนิกได้หมดเลยตอนนี้นะคะมีดอกไม้บ้านนี้เป็นภาระของอตี้ไปเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาดรอปที่นันโดค่ะทุกครั้งถ้าแบบมาลอนดอนถ้าไม่ทานนันโดคือมาไม่ถึงนะคะเป็นตัวจริงจังชอบนันโดมากๆเลยว้าวซูเปอร์มาร์เก็ตมา10กว่าปอนด์นะคะตีว่าเป็น13ปอนด์แล้วกันค่ะจบการรายงานสีน่ารักน่ารักที่บอกตอนที่อยู่บนรถเมื่อกี้ค่ะ พวกร้านค้ามันแบบน่ารักเนาะทุกคนสีแบบน่ารักแล้วก็รถแท็กซี่ของที่นี่ก็น่ารักอันนี้ก็ขายของแบบวินเทจอีกแล้วค่ะเราไม่ต้องใส่ชุดวินเทจก็ได้ถ้าหน้าเราวินเทจร้านชาไข่มุกค่ะชื่อร้านว่า Bubble Ology คุณน่ะอยากกินจังแต่ตอนนี้อิ่มมากเลยอ่ะอิ่มไก่ที่เป็นแฟนชาไข่มุกนะคะอันนี้นะคะร้านคุกกี้ที่เราจะไปอ่ะก็อยู่บนที่ถนนเคนซิงตันโรดที่ขนานกับถนนพอเทเบโร่ก็เลยจะพาถ่ายให้ดูพอเทเบโร่มาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดนัดแบบวินเทจแต่เขาไม่น่าเปิดวันนี้ป่ะเพราะเคยมาแต่ก่อนแล้วแบบคนเอาของออกมาตั้งขายเต็มเลยนี่เข้ามาที่ร้านเบียร์ค่ะแต่ว่าสั่งชามานั่งรอเพื่อนก่อนร้านนี้น่ารักมากเลยข้างนอกนี่เบียร์ผลไม้ชานะคะทั้งหมด8ปอนด์ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตึกบ้านสีสีที่กำลังหามุมอยู่ค่ะตอนนี้อนันต์เป็นช่างภาพให้ฮัลโหลเป็นช่างภาพหลังกล้องกำลังหามุมอยู่ว่าเห็นคนในอินเทอร์เน็ตถ่ายแล้วทำไมสวยถอดมันมีรถมันติดอ่ะกำลังหาวิธีว่าทำยังไงดีเดี๋ยวได้วิธีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกค่ะที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ใช่หลังนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปหาต่อว่าจะมีหลังอื่นอีกไหมที่แบบไม่มีรถจอดขวางข้างหน้าค่ะวันนี้ใส่ชุดเหมือนกันดูโอ้โหนี่บ้านสีๆเยอะมากค่ะแต่มีรถแบบบล็อกหมดเลยอ่ะหรือว่าเขามาถ่ายกัน7โมงแล้วเราไม่ตื่นอันนี้น่ารักอีกหลังค่ะแต่สีมันจืดอ่ะถ้าใครอยากให้คนมาถ่ายรูปหน้าบ้านเยอะๆให้ทาสีๆอีกรูนึงค่ะก็น่ารักดีนะแต่รถเยอะอ
เออเนี่ยเข้ากับชุดและกระเป๋าใช่เหรอหลังนี้น่ารักอ่ะอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เร็วมากอยากเป็นเจ้าของบ้านคนอื่นมากอ่ะทำไงดีนี่ก็น่ารักนี่ก็น่ารักยูร้านนี้ก็สวยอ่ะร้านนี้น่ารักมากฮัลโหลเจอเพื่อนเจอเพื่อนครับไม่ต้องเข้าคาเฟ่ก็น่ารักแล้วเนาะเพื่อใครอยากมาถ่ายรูปแบบไม่ต้องเสียเงินอ่ะมาเดินถ่ายแถวนี้ทานเนี้ยไม่กัดลาบาร์ดอไม่กัดอันลองดิไม่กัดจริงๆถ้ากัดพี่ให้เงินเลยให้สองปอนด์ไม่คุ้มไปอุดหนุนชาเขาค่ะเพราะว่าอยากถ่ายรูปคุกกี้ไม่มีใครกินได้อ่ะเพราะทุกคนแพ้นมหมดเลยถ้าซื้อไปฝากกุมารเล็กก่อนอ่ะข้างในมันไม่มีพลาสติกอย่างเงี้ยมันปิดกระดาษเลยตอนนี้เปลี่ยนชุดกันแล้วนะเป็นลุคเสือเสือแล รูปสวยมากเลยเนาะแล้วชุดของเราแมชมากดอกไม้เราบ๊ายบายแล้วนะทิ้งแล้วโอ้ยบายบายบายค่ะปอนตอนนี้เราจะไปเซอร์วิสเตสนะคะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การถ่ายรูปบ้างวันนี้รู้สึกว่าอิ่มแล้วค่ะอิ่มกับการถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็น่ารักแบบมาดีกว่าตอนนี้อยู่เซอร์วิสเตสนะคะเพราะว่ามาหาชุดว่ายน้ำมาเทรนนี้ไม่ได้ชุดว่ายน้ำมาเลยวันนั้นอยู่แถวยังไม่ได้นี่เจอทอมมี่น่ารักอะเป็นสไตล์สปอร์ตน่ารักปะแคทตี้ซื้อตัวนี้ข้างหลังสวยไม่ได้ลองนะไม่รู้จะใส่ออกมาเป็นยังไงแต่ว่าขี้เกียจอะบอกว่าจะสวยนะคะเอาคิดเราว่าแบบอยากถ่ายรูปด้านหลังรอบก่อนอะจะซื้อตัวนี้แต่ไม่มีไซส์ราคาแบบราคาน่ารักอะแบรนด์พวกนี้นะคะไม่แพงบอมเบอร์อยากได้อันนี้เหรอคะอันนั้นอยากได้อันนี้พอใส่นะจะเป็นหมีน้อยผู้น่ารักฟาร์มแองเจลตอนนี้นะคะพี่ดายค่ะจะไปหาเป็นเกงว่ายน้ำที่จะมาใส่แมชคู่กับเราเพราะว่าแอบอยากจะใส่คู่กับเรานะคะพี่ดายก็เราจะไปดูเป็นเกงว่ายน้ำของทอมมี่ค่ะส่วนถ้าอยากได้อย่างอื่นคงต้องออนไลน์แล้วจริงๆอ่ะของแบบไม่มีเลยเพราะมันกำลังเข้าวินเทอร์แล้วนะคะชุดว่ายน้ำอะไรก็แบบค่อนข้างที่จะหมดยูเสื้อกล้วยผู้หญิงผู้ชายอ่ะนี่อยากได้เสื้อกล้วยอยู่เลยอ่ะใส่จนเขาจะเลิกใส่จนเขาจะหมดคอลเลคชันละมั้งดูค่ะอยากได้เสื้อกล้วยค่ะไอ้นี่น่ารักอ่ะถุงมืออยากรู้ว่าถ้าใส่แล้วกดโทรศัพท์ได้จะซื้อเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ลมเลิกเสื้อกล้วยนะคะกล้วยไม่ได้เลยไม่มีไซส์ทั้ง UK อ่ะเนาะที่ไทยก็ไม่มีไซส์36แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องเสียเงินเพราะว่ามันก็ออกมานานแล้วถ้าใส่ตอนนี้ก็เป็นลิงของผู้ชายของผู้ชายยาวไปป่ะว่ายน้ำยังไงยาวขนาดนี้ใส่สั้นๆสิจะได้เซ็กซี่ยาวไปใส่สั้นๆสิโชว์ขาอ่อนเอาว่ายาวป่ะยาวใช่ไหมเข่าไม่แน่บ้าถึงเข่าก็ไม่ใช่ไปกินข้าวกันนะคะจะไปทานโยก้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชอบมากที่สุด
ุดในลอนดอนสวยมากตอนนี้สมัยเรียนคือเราแบบไปทานกันทุกอาทิตย์อ่ะนี่บางที่แบบเคยไปนั่งกินคนเดียวอ่ะเราทำใจไปนั่งกินคนเดียวไม่ได้ค่ะแบบขั้นต่ำสองคนอะไรมีร้านโลก้าแล้วก็เหยาฉานี่แหละที่แบบที่ไปกินเกือบทุกวีคติดมากเดี๋ยวจะแนะนำเมนูโปรดรอบก่อนมาจะพาไปทานแล้วนี่เดี๋ยววันนี้ไปเองค่ะวันนี้เดี๋ยวไปสาขาเมฟแฟร์อยู่ตรงข้ามห้างนี้เลยเดินไปถึงยังไม่เคยกินสาขานี้เลยปกติจะไปอีกสาขาหนึ่งร้านนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวต้องแวะมาถ่ายรูปกันนะคะเข้ามาสั่งเบียร์ด้วยไหมร้านนี้สวยอ่ะชอบบล็อกนี้จะให้ความรู้ด้านอินดิเคชันนะคะให้คำปรึกษาน้องๆตอนนี้ก็กำลังเรียนมัธยมอยู่เผื่ออนาคตคิดไกลอยากจะเรียนปริญญาเอกนี่พี่ไดไลน์ให้พี่แคทตี้ไปเรียนปริญญาเอกอยู่นะคะยากนะมันเหนื่อยอ่ะมันต้องอึดอ่ะมีความรู้สึกว่ามันกดดันกดดันตลอดเวลาพี่แคทตี้ก็คิดว่าแบบมันก็คงความกดดันเหมือนตอนที่เราเรียนโถแล้วกดดันอ่ะเนาะความกดดันของการเรียนอ่ะแต่นี่ดูแบบยากกว่าเพราะว่าอาพูดโปรเจกต์มันใหญ่มากเพราะเวลาไม่พอแล้วมันไม่มีการแบบว่าเข้าห้องเรียนมาสอนก่อนใช่ปะใช่มันต้องเรียนด้วยตัวเองไงเราทำรีเสิร์ชเราต้องมีความแบบเซลฟ์โมดิเวตตลอดเวลาเมื่อไหนเบื่อก็ต้องโมดิเวตตัวเองให้ไปเรียนต้องไปทำงานต้องเปิดทำงานนะจริงทำงานตัวเองกับสปอยเซอร์ดูเครียดนะเพราะว่าเห็นอันก็แบบเครียดแต่บางทีก็แก้นั่นแก้นี่เนาะแก้ตลอดเวลาเลยอ่ะใช้เวลานานมากค่ะใช้เวลา4ปีอ่ะที่ดูดิใช้เวลาเท่าปริญญาตรีแต่ว่าคุณไม่ได้นั่งเรียนในห้องเรียนไม่ได้มีสอบอย่างนั้นคู่แข่งของคุณคือตัวเองเฮ้ยนี่ทำไมเราพูดแทนเขาหมดเลยเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยค่ะตอนนี้ถึงโลก้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราวอล์กอินมาไม่ได้จองเพราะมันเต็มเลยนะเคาน์เตอร์ร้านอาหารญี่ปุ่นโปรดที่สุดเอสุดแล้วได้โต๊ะนะคะเพราะว่าเรารีบมาก่อนแบบพอร้านเปิดมาเลยแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าชอบถามเนาะว่าเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำยังไงภาษาที่เก่งควรจะฝึกพูดอ่ะฟังแล้วพูดไม่ใช่ควรจะหาแฟนฝรั่งค่ะจะง่ายกว่าใช่ควรจะหาแฟนฝรั่งนะคะทำให้เราได้เรียนภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเรียนแล้วก็เหมือนมี motivation ในตัวและสำเนียงดีด้วยเพราะว่าคุยกับฝรั่งทุกวันความจริงอ่ะนี่รู้สึกว่าคนที่ร้องเพลงเก่งจะพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบสำเนียงดีได้เร็วเพราะว่าเหมือนหูเขาอ่ะมีเซนส์ในการ copy tone อ่ะใช่คนที่ร้องเพลงไม่เก่งอ่ะถ้าอยู่ไม่นานอ่ะจะแบบยากกว่าอย่างเราอ่ะร้องเพลงเพี้ยนเหมือนเวลาคนที่ร้องเพลงเพี้ยนเขาบอกมันเป็นปัญหาจากหูว่ามันหูเวลาฟังแล้วมัน copy สิ่งนั้นไม่ได้อ่ะเมนูโปรดมากๆถ้าใครจะมาทานร้านนี้เมนูนี้ต้องสั่งถ้าไม่สั่งเหมือนมาไม่ถึงนะคะเมนูนี้คือเยลโล่เทลมีต่อกับร็อกเก็ตสลัดแล้วก็ทราเฟิลซอสนี่คือชื่อเต็มของนางค่ะเพราะว่านางจะแบบมีความเป็นรสยูสุด้วยนะมันชื่อนี่ทราเฟิลบอกว่าจีสลัดอ่ะตัวจริงค่ะดูขอชิมให้ดูอันนี้บรอกโคลี่กับไอเผ็ดๆนะคะตัวซอสโอ้โหเฮ้ยเอ็มต้องกินไปพร้อมกันกินพร้อมกับผักอย่างนี้